อะไรนะโรงพยาบาลเล็กใหญ่แบ่งเขาเหมือนกันมีการประเมินกันบุคคลมาประเมินมาจับผิดจริงๆเราต้องประเมินเราเองต่อไปนี้หัดประเมินผลของตัวเองได้แล้วอย่างที่นี่ชาร์ตนี่มันจะมีการประเมินผลตัวเองเนี่ยข้อเนี้ยบอกความรู้สึกประเมินตัวเองอย่าให้ใครมาเปิดมันหายมันดีได้ไม่ดีกี่นาทีประเมินเปอร์เซ็นต์นี่แนวทางผมต้องผู้ถูกกระทำบอกเลยนะว่าปรัชญาผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่อย่าให้บุคคลที่3เข้ามาประเมินตรงนี้ไม่เอาประเมินเองค่ะคำตอบที่เราทั้งหมดนี่คือปรัชญาในการเยียวยารักษากันและกันตามถนนสายลุงออกพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะต้องเข้าใจไปด้วยกันสังเกตข้อมือที่บอกว่าเจ็บตอนนี้จะน้อยลงแล้วจะน้อยลงเอาแล้วผมคว้าแล้วทีเนี้ยอึ๊บนี่หายใจเป็นปกติธรรมดาธรรมดาเงยหน้าขึ้นมาหน่อยนึงครับดีมากโยกเยกเล่นๆเหมือนพายเรืออืมดูนะตอนนั้นมันจะเบาหูจะหายเสียงจิ้งหรีดนะครับนี่โทษครับปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป๊ะเป๊ะเอาละเข้ามาหาหูแล้วนะจ๊าบนะจ๊าบนะจ๊าบตอนที่เราเรียนหนังสือเอาหวีมาหวีผมเอาหวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวีนั่นแหละครูบอกนั่นคือไฟฟ้าสถิตมันดูดกันประจุบวกประจุลบนิ้วมือผมก็เหมือนหวีนะครับงั้นพอเวลาผมสางมันจะเบาหัวมันจะเบานี่มันจะเบาเบาง่ายๆไปเอาละทีนี้เข้าทางลึกโทษครับโยกเยกเล่นๆคอไหลบ่าเนี่ยหายแงะไม่มีเหลือถ้าผมลงมือขนาดนี้ไม่เหลือโทษครับอึ๊บนั่นแหละแล้วไปหาหูเลยนะครับโทษครับอึ๊บอึ๊บป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 ึ๊บเหลือไหมเนี่ย นี่นะโทษครับปึ๊บแค่นี้นะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโทษครับอึ๊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 บนี่หายใจให้สบายโทษครับอึ๊บหายแล้วจ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บถามว่าม ีอีกไหมเสียงจริงหรือมีอีกไหมเสียงจริงอดีตมันเป็นข้างนี้มันยังวีดอยู่ค่ะมันมีอยู่นะจะเป็นวีดแล้วเปลี่ยนเสียงเนาะข้างนี้มันเปลี่ยนเสียงนะ เสียงมันผิดจากเดิมเนาะ อย่างน้อยสุขมองเห็นข้อแตกต่างเดี๋ยวมันข้อแตกต่างไปมันวีดมาคำถามมีว่าเท่าเดิมนอกจากเสียงมันเปลี่ยนแล้วนะเสียงเปลี่ยนก็คืออีกส่วนหนึ่งมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมงั้นประมวลผลอีกไปทีนึงเมื่อรู้ว่าน้อยกว่าเดิมมองไปภายนอกสิครับรับแสงได้ไหมได้สู้กับแสงได้ไหมดูการมูฟเมนต์ของใบไม้สิครับเวลามันถูกลมแอคชั่นเรียกชั่นดีไหมตาลายมีไหมครับอะไรนะคะตาลายตาลายไม่ลายไม่ลายนะ
แน่ใจเบลอฮะอ่าฮะนิดนึงเบลอนะสังเกตดีๆนะตรงนั้นสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นตัวที่ช่วยยืนยันยืนยันเบลอนิดนึงค่ะรถแล่นภายนอกรั้วเห็นไหมครับอะไรนะฮะรถแล่นอยู่ภายนอกค่ะค่ะเห็นค่ะก็เลยมองผ่านมิติมันเป็นสองสามมิติตรงนั้นนะเห็นไหมมองซ้ายผ่านค่ะตรงนั้นสำคัญนะอย่าลืมอย่าคิดว่าไม่สำคัญข้างเสียงเหมือนการเต้นของหัวใจอ่ะใช่ตึก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 ถูกต้องครับหัวใจคือฟังให้ดีครับผมเป็นคนพูดนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตโมเลกุลแรกของร่างกายของเราเกิดมาเป็นตัวเราคือหัวใจนะครับจำด้วยเมื่อเกิดระหว่างไข่กับสเปิร์มมาเจอกันวินาทีนั้นมันจะเกิดโมเลกุลแรกเป็นหัวใจโรงงานไฟฟ้าผลิตเกิดแล้ววินาทีถัดมาก็คือปอดปอดคือการหายใจจะต้องซัพพอร์ตหัวใจวินาทีต่อมาคือสมองหัวใจปอด3สิ่งนี้จริงๆแล้วเกิดมาพร้อมกันเป๊ะทีเดียวเมื่อเวลาพูดไปคำมันก็ต้องพูดคำใดคำหนึ่งก่อนเห็นไหมจริงๆทีเดียว3 in 1นะฮะตรงนั้นการแพทย์ศึกษาไม่ได้ครับหัวใจปอดครับการแพทย์ศึกษาไม่ได้ไม่มีทางศึกษาได้งั้นการแพทย์จบไปต่อไม่ได้แน่นอนครับเรื่องนี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้สิ่งนี้เองในเมื่อผมรู้ก่อนผมก็มาบอกหลายคนทุกๆคนให้พิจารณากับสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนาวันนี้ครับสองมือเปล่านี่นะครับคนหนึ่งเปล่าผมช่วยคนมานับไม่ถ้วนมันยากตรงที่เขาไปติดถูกฝังชิปคำว่ายามันยากตรงนั้นยากมากเพราะว่าถูกระบุมาแล้วว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ชื่อว่าเป็นโรคหัวใจทางการแพทย์ต้องรักษาตลอดชีวิตแปลว่าจะตายเร็วก็ต้องรักษาช้าก็รักษาเขาผูกติดแล้วเขาใช้หลักลอจิกอะไรของเขาก็ไม่รู้นะระบุนายกนายขอไปเลยมันลอจิกบ้าบอหัวเหวแล้วเขามันก็ไม่รู้ใช่ไหมครับผมใช้คำว่านั่นแหละคือรู้ไหมขออนุญาตเถอะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์กำลังใส่ตราบาปให้กับมนุษย์เป็นแล้วต้องตลอดชีวิตมีอยู่4คำทุกวันทั้งโลกนะมีหัวใจเบาหวานไขมันและความดันเรื้อรังถ้ามันเรื้อรังเช่นนั้นนะฮะถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกที่หลั่งไหลมาบ้านเรานะมาครอบเวอร์มาครอบงำทั้งหมดถ้าเขาแน่จริงมันจะเรื้อรังไปทำไมล่ะครับเราคิดไม่ได้ต่างหากกินยาตลอดถ้าเขาดีจริงแน่จริงใช่ไหมครับของเก่าที่เริ่มเป็นก็ตลอดชีวิตแปลว่ามีลูกค้าตลอดชีวิตแล้วประชากรเพิ่มขึ้นก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วเกิดมาใหม่ที่นี่ไม่จบอนาคตข้างหน้าไม่เกิน15ปีประเทศไทยล่มจมแน่นอนในเรื่องของสาธารณสุขจะล่มจมแน่ๆไม่เกิน15ปีงูกินหางหมดไม่มีเหลือก็เพราะว่าการแพทย์ตะวันตกก็ครอบกันงั้นพวกเราเจ้าค่อยเมื่อเข้าใจเช่นนั้นแล้วก็มาเข้าใจตัวเราเองนี่ธรรมชาติงั้นพลิกขั้วให้ได้ครับถ้าคนไหนพลิกขั้วนี้ไม่ได้ก็ตกอยู่เงื่อนไขของเขาหมดก็เชิญนะครับใครคิดว่าใช้บริการเช่นนี้มันดีโดยเฉพาะท่านที่เป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยมายิ่งง่ายในการตัดสินใจ
เพราะมีคำหนึ่ง